คะแต่เรื่องนึงกลับมาปัญหาที่เราไม่อยากให้เกิดเรื่องและไม่อยากให้เซอร์ไพรส์กันมีปัญหาเกิดขึ้นเวลาที่มันเกี่ยวข้องกับสารเคมีขยะพิษอันตรายอะไรต่างๆเหล่านี้บอกตรงๆเลยค่ะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยใจหายคือบ้านเราเนี่ยเวลาได้ยินข่าวแบบนี้บ้านเราจะมีสุภาษิตไงความงัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเนี่ยสุภาษิตนี้ใช้ได้จริงๆและชลบุรีนี่เจอ2เด้งเลยนะใช่ค่ะความวัวคืออะไรคือเรื่องของกากแคดเมียมก่อนหน้านี้ก็ยังที่ชลบุรีที่ไปเจอแล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายกากตัวนี้ออกจากชลบุรีกลับไปฝังกบที่จังหวัดตากเลยปรากฏว่าเมื่อคืนนี้กลางดึกค่ะคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของบางท่านอาจจะเรียกว่าสารแอมโมเนียบางท่านเรียกก๊าซแอมโมเนียรั่วออกมาจากโรงงานผลิตน้ำแข็งพอรั่วปุ๊บไปถามชาวบ้านในพื้นที่เขาเจออะไรเขาเจอควันสีขาวแบบชนิดที่แบบมันเป็นควันเหมือนแบบไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้เลยค่ะมันเป็นสีขาวแบบขาวแบบปิดเส้นทางถ้าเกิดเราดูนะเราจะบอกว่า PM 2.5 หรือเปล่าถ้าเห็นกลางวันนะแต่นี่พอเห็นกลางคืนอ่ะมันก็เป็นควันที่เกิดขึ้นจนกระทั่งว่าน่าตกใจเนี่ยคือภาพที่ชาวบ้านเขาเผชิญเนี่ยแล้วไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนะฮะพอสูดเข้าไปสัมผัสเนี่ยมีอาการทันทีต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมันลอยฟุ้งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่โรงงานผลิตน้ำแข็งตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเจ้าแอมโมเนียนี้มันฟุ้งกระจายออกไปในรัศมี1กิโลเมตรชาวบ้านในละแวกบอกเลยว่าโอ้โหแสบหน้าแสบตาไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นก๊าซแอมโมเนียที่ไม่ว่าจะโดนผิวหนังหรือไม่ว่าจะสูดดมเข้าไปมันล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะและทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็เข้าไปในพื้นที่นะคะช่วยกันสกัดเจ้าก๊าซนี้แล้วก็ปิดโรงงานน้ำแข็งนี้เป็นการชั่วคราวก่อนที่เห็นในภาพเนี่ยคือวิธีที่บรรเทาไม่ให้ก๊าซเนี่ยกระจายออกไปก็คือฉีดน้ำให้แอมโมเนียที่ฟุ้งเนี่ยละลายน้ำแล้วก็ตกลงพื้นไปค่ะนี่ฮะเห็นไหมผู้เจ็บป่วยนี่ฮะพอได้สัมผัสปุ๊บก็เนี่ยนี่คือผู้เจ็บป่วยนะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาล7โรงพยาบาลบางคนไอนะบางคนแสบตามากๆบางคนผิวหนังเป็นผื่นแดงเลยนะคะเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าทันทีที่มันเกิดปัญหาว่ามันรั่วเขาก็เร่งปิดระบบจุดที่มันรั่วไหลจนตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยปิดกลับมาสภาพเรียบร้อยหมดแล้วจะตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งมันก็มีคำถามเหมือนกันว่าก่อนที่มันจะรั่วเนี่ยชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดค่ะดังขึ้นมาแต่เจ้าของยืนยันว่าไม่มีการระเบิดเป็นเพียงการรั่วไหลใช่ค่ะก็อันนี้ก็ต้องรอการสอบสวนกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าทางโรงงานเองเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลก็กำชับไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะบอกว่าจะต้องไปดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะสันนิษฐานว่าเบื้องต้นจากอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดจากท่อน้ำยาแอมโมเนียมันเกิดการรั่วไหลไปในบ่อทำน้ำแข็งก็เลยได้ออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งให้โรงงานแห่งนี้หยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวนะคะและให้โรงงานแห่งนี้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทั้งท่อทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่มันรั่วไหลให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วตอนที่เขาแก้ไขปรับปรุงก็ย้ำเลยว่าทุกอย่างจะต้องทำภายใต้การซ่อมแซมและการควบคุมของวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญคือโรงงานจะไปทำเองไม่ได้จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมชลบุรีเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปทดสอบเข้าไปดูแลด้วยครับส่วนการดูแลสุขภาพพนักงานโรงงานน้ำแข็งที่เจอกับแอมโมเนียรั่วไหลเนี่ยประชาชนรอบพื้นที่เนี่ยทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสการกวินวงศ์นะก็บอกว่าเท่าที่ตรวจเยี่ยมเนี่ยจากก๊าซรั่วไหลเนี่ยคือจุดแรกเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับการรักษาผู้ป่วยสูงสุดถึง82คนคือถือว่าเป็นผู้ป่วยหนักนะจำนวนหนึ่งแล้วก็สีแดงเนี่ย2คนสีเหลืองเนี่ย23คนส่วน25คนเนี่ยยังเป็นผู้ป่วยที่ไม่หนักแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลชลบุรีมีผู้ป่วยสีแดง3คนทั้งหมดผู้ป่วยส่งต่อมารับการรักษาและก็ดูแลแพทย์อย่างใกล้ชิดรวมแล้วนะฮะตอนนี้มีผู้ป่วยถึง155คนในจำนวนนี้มี9คนอาการหนักสูดดมแอมโมเนียเข้าไปปริมาณมากค่ะไปฟังเสียงของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยค่ะป
การที่2ก็คือการดูเรื่องความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมกับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นเนี่ยคนที่รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นคนที่อยู่ในโรงงานสังเกตดูคนที่อาการหนักที่ต้องอยู่ใน ICU หรือเครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ทํางานใกล้ชิดนะครับอันที่ผลกระทบถัดมาก็คือคนที่มีบ้านพักอยู่ในโรงงานแล้วก็อยู่ในชุมชนใกล้เคียงเบื้องต้นได้ให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่1กิโลเมตรในรอบๆของโรงงานนะครับอันที่2เราก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศนะครับร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เบื้องต้นพบว่าอากาศในความปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานอยู่แต่ยังไงก็ตามอันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นมันจะมีปัจจัยอยู่หลายอันที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพลมสภาพอากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปแต่เบื้องต้นก็ไม่ต้องกังวลมากนักแต่เราจะมีการติดตามแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอย่างนอกจากดูแลชาวบ้านแล้วก็คนงานในโรงงานที่ต้องเผชิญกับแอมโมเนียแล้วเนี่ยยังส่งทีมเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแหล่งที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำแข็งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่อยู่ในรอบเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยแต่ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะครับว่าให้สังเกตอาการตัวเองถ้ารู้สึกว่าหายใจมีปัญหาหรือว่าระคายผิวให้ไปพบแพทย์ทันทีเพราะมันเป็นอาการเริ่มต้นของการที่เจอสารพิษแอมโมเนียสูดดมเข้าไปหรือแม้กระทั่งโดนทางผิวหนังนะคะ